ครับผมวันนี้อินไซต์ลูกหนังปิดมีเรื่องราวดีๆมากมายเลยไปดูที่เชลซีก่อนเลยครับเชลซีเนี่ยทีมโปรดของคุณพันศิษย์พอดีเลยเชลซีมีข่าวคราวว่าจะให้อำนาจกับทางโทมัสทูเคิลได้อำนาจนี่ไปเอามาจากไหนได้ชี้โบชิเบสสั่งเลยจะเอาอำนาจนี่เอามาจากไหนเนี่ยมาจากเช็คใช่ไหมเขาเป็นประธานสโมสรคนใหม่เป็นเจ้าของเลยก็คือเดี๋ยวเอาตังฟาดเลยใช่ไหมอยากได้ไหนบอกเคลียจิ้มเลยคือเหมือนเดิมทีเขาไม่ได้เป็นไม่ได้แบ่งแบบนี้คือว่าแบบมีคนหาให้ว่าเอาไหมอะไรอย่างงี้ไหมคืออันเก่าเนี่ยอันเก่าเป็นแบบไหนก็คงประมาณนึงอ่ะแล้วก็มีฝ่ายบริหารจัดการนะครับผมก็อันนี้ก็ให้ทูเคิลเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นก่อนเซ็นเช็คก็แบบอ้าวบางคนเขาจะเป็นอย่างนี้นะบางคนเขาจะแบบตัวผู้จัดการทีมเขาจะรับหน้าที่ในสัญญาเขาจะบอกเลยนะว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการร่วมตัดสินใจด้วยนะครับผมอย่างเป็นบาสเกตบอลเนี่ยจะชัดเฮดโค้ชแอนด์จีเอ็มเพราะว่า GM เนี่ยจะเป็นคนเจรจาว่าจะซื้อใครเงินเดือนเท่าไหร่จะเป็นคนนี้คอยคนไปคุยคือ GM ใช่คนตัดสินชอบคนนี้คนตัดสินใจเนี่ยคนจ่ายตังค์คนตัดสินใจเนี่ยคือไอ้ตันนี่แหละคนจ่ายตังค์ด้วยคนเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยคนนี้จะเป็นคนเคาะอย่างตอนดราฟต์ตอนเทรดเนี่ยไอ้คนนี้จะเป็นคนเคาะว่าเอาไม่เอานะครับแล้วก็เป็นเชลซีอะครับตอนนี้คือฟุตบอลมันก็จะเริ่มคือเมื่อก่อนไม่เกี่ยวฟุตถ้าเกิดอยากไปอย่างเซอร์เลฟเฟอร์กูสันก็จะเข้าข่ายเหมือนกันอยากได้ใครบอกพอบอกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่มีหน้าที่อาจจะไม่ใช่คนควักจริงแต่ว่าคนที่มีหน้าที่เจรจาก็จะฟังแกเยอะนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็จะเพิ่มAuthorityในขึ้นมาAuthorityขึ้นมาในเหมือนกับว่าอยากได้ใครบอกนะครับก็จะมีส่วนร่วมรับฟังกันมากขึ้นแล้วมีเกี่ยวกับการอยากปล่อยใครบอกไหมก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้คือเขาคงบอกเขาคงถามอยู่แล้วแหละว่าพวกนี้ก็จะคุยกันแบบนี้ครับเขาจะคุยกันว่าตอนนี้เงินคงคลังมันเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าสมดุลเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับค่าเหนื่อยลดได้ไหมถ้าเนี่ยผู้จัดการทีมก็บอกว่าผู้จัดการทีมก็ถามว่าถ้าเกิดอยากได้คนใหม่เนี่ยเพิ่มค่าเหนื่อยได้ไหมเด็กอยากได้ประมาณเท่านี้ไอ้โค้ชบอกว่าอยากเพิ่มเอาคนไหนออกได้บ้างมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นการแบบว่าบาลานซ์ทีมในตัวด้วยซึ่งโมเดลนี้ก็มีหลายทีมใช้อยู่อย่างเช่นแมสตี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้คือก็มีเรื่องราวของตูเร่ก็โจฮาร์ทที่ต้องปล่อยตัวไปรวมถึงเจคกี้ครอปเองก็ได้โอกาสมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นคราวนี้ทวัสทูเคิลก็จับโอกาสมากขึ้นเหมือนกันก็แบบนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความใหญ่ของโค้ชอย่างทีมคุณก็เป็นนี่อ่ะดูป่ะทีมคุณนี่ข่าวออกมาเลยเทนฮาร์ทบอกว่าถ้าไม่ให้สิทธิ์นี้กับผมไม่ทำทีมเขาไม่รับงานนานก็มีหลายคนที่เทนฮาร์ทชอบมองแต่หลวมตัวมาแล้วนะตอนถึงเวลาเขาไม่ให้เขาให้พูดอ่ะเขาไม่เชื่อเนี่ยกล้าออกว่าก็เขาชูเสื้อไปเพียงนั้นแล้วเขาพูดว่าทำให้ทีมกลับมายิ่งใหญ่เดี๋ยวลองดูว่าเต็นท้าเอาใครมาแล้วจะยิ่งใหญ่ได้ไปต่อในเรื่องของอลองโซ่นะครับเอเชียซีปิดไปให้จบเลยทีเดียวก็มีข่าวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านโฮมซิกขึ้นมาทันทีเลยจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นในบ้านเท่าไหร่นะหมายถึงว่าขาแข้งในใช่อาชีพเขาคืออยู่ต่างแดนหมดเลยเปลี่ยนลีกแล้วก็เกาโชซะเยอะใช่นะครับตอนนี้ก็อยากกลับสเปนแล้วน่ะกลับไปด้วยผลงานที่ดีนะครับเขาเริ่มต้นกับเรอัลมาดริดนะครับก็เล่นได้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ถูกปล่อยตัวมาที่โบตันครับเมื่อปี2010เท่ากับว่าเท่าไหร่12ปีแล้วนะนะครับแล้วก็เนี่ยอยู่ฟิออแล้วก็มาที่อังกฤษเนี่ยอยากจะกลับบ้านละนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปที่ไหนเป็นเด็กมาดริดเก่าแต่ว่ามาดริดแบ็คซ้ายแน่นตับก็มาเซโลก็ไปแล้วอ่ะจะไปแทนไม่ได้แต่ว่าสไตล์ไม่น่าใช่คิดว่าอาจจะกลายว่าไปทีมคู่แข่งคู่ปรับหรือบางอย่างบาซ่าอาจจะนั่นมากกว่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะกดเขาที่เอาบ้าได้ไม่ยากนะครับด้วยวัยด้วยอาจจะให้มาดริดอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าใช่ครับพลังเสริมเรื่องของผู้เล่นดาวรุ่งขณะที่บาซ่าเนี่ยเด็กล้นทีมแล้วไงดังนั้นต้องเอาเก่าเข้าไปกดบ้างต้องเอาคนแก่บ้างครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ